สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง มาร์กนาราทิฟนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคใหม่ที่ผมได้ลองใช้ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมันเวิร์กมากๆให้กับเพื่อนๆกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูผลงานของเทคนิคนี้กันก่อนนะครับนี่นะครับทุกคนผมเริ่มต้นพอร์ตนี้จากทุนเริ่มต้นเพียง50ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมปั้นจนโตมาได้ถึง380ปเหรียญกับ64เซนเลยนะครับหรือก็คือพูดง่ายๆครับผม2สัปดาห์ที่ 300เหรียญเลยนะครับด้วยเทคนิคนี้และด้วยจากทุนเริ่มต้นเพียงแค่50เหรียญเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็สำหรับเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคอะไรใช้งานยังไงและมีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกกันหน่อยครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วเรามาทําความรู้จักกับเทคนิคนี้กันเลยครับ สำหรับเทคนิคนี้ก็คือเทคนิค EMA 5กับ15้นั่นเองนะครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดเทคนิคนี้มีเส้น EMA แค่2เส้นเท่านี้เลยจริงๆนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมสอนเพื่อนๆเซตติ้งก่อนละกันสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆมาตรงเมนูอินดิเคเตอร์ที่มุมซ้ายล่างแบบนี้ก่อนนะครับคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วมันจะมีแถบซ้ายมือเลื่อนออกมาแบบนี้นะครับให้พวกเราไปที่เมนูอินดิเคเตอร์อันแรกอันนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็นี่เลยครับเราจะเห็นตัวเส้น EMA อยู่ นี้นะครับก็คลิกใช้งานมาได้เลย2เส้นนะครับทุกคนพอเราคลิกใช้งานมาเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นให้เราเซตตัว EMA เส้นแรกให้เป็นค่า5ก่อนนะครับนี่นะผมให้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับแล้วก็เส้นที่2ให้เราเซตเป็นค่า EMA 1 5แบบนี้นะครับผมให้เป็นเส้นสีน้ําเงินนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวเส้น EMA 5กับ15มาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับคาวนี้แถบซ้ายมือนี้เราก็กดปิดไปได้เลย นี่นะครับ EMA 5กับ15มันก็จะมาวิ่งคู่อยู่กับกราฟเรา แบบนี้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆพืนที่เป็นมือใหม่ยังไม่รู้จักเส้น EMA มาก่อนเลยว่าเส้น EMA นี้เนี่ยหน้าที่ของมันมันมีเอาไว้ทําอะไรนะครับสำหรับตัวเส้น EMA นี้นะครับมันก็คือเส้นค่าเฉลี่ยที่เอาไว้บอกแนวโน้มการวิ่งของกราฟนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าถ้ากราฟวิ่งอยู่ต่ํากว่าเส้น EMA จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยโดยรวมกราฟมันจะอยู่ในแนวโน้มของการกลับตัววิ่งลงหมดเลยเห็นไหมครับแล้วก็กลับกันถ้ากราฟวิ่งอยูู่่สสงกวาเ้น EMA ปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ในแนวโน้มของการกลับตัวขึ้นหมดเลยเห็นไหมครับนี่เลยนะครับก็คือหน้าที่ของเส้น EMA เอาไว้ช่วยบอกแนวโน้มการวิ่งของการาฟให้กับเราเพื่อที่เราจะได้ามาไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจของเราให้ตัดสินใจได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้สำหรับเทคนิคการใช้งานเส้น EMA 5กับ15ที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้มันเป็นเทคนิคอะไรยังไงใช้งานอะไรยังไงก็โอเคครับมาเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆในวันนี้ก็คือ เทคนิคการเทรดตามจังหวะที่ราฟกับตัวมาชนเส้น EMA นั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่ามีหลายครั้งเลยที่ราฟกับมาชนเส้น EMA แต่สุดท้ายเนี่ยเขาทะลุเส้น EMA ไปต่อไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับตัววิ่งกลับมาเห็นไหมครับนี่นะเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูเห็นไหมตรงนี้ลงมาชนแล้วก็ลงต่อไม่ไหวสุดท้ายก็กลับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะลงไปชนแล้วลงต่อไม่ไหวสุดท้ายก็กลับตัววิ่งขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับ กราฟกลับตัววิ่งขึ้นไปชนเส้น EMA สุดท้ายขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็กลับตัววิ่งลงมาแล้วก็ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับกราฟกลับตัววิ่งขึ้นไปชนเส้น EMA แล้วสุดท้ายก็ขึ้นต่อไม่ไหวก็กลับตัววิ่งลงมาเหมือนกันนี่นะครับทุกคนเราจะหาจังหวะเข้าเทรดตามจังหวะการกลับตัวที่มันยาวๆแบบนี้กันนั่นเองนะครับซึ่งจังหวะการกลับตัวแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกราฟจะกลับตัววิ่งได้แรงมากๆทําให้ถ้าเราหาจังหวะเข้าเทรดตามเนี่ยโอกาสที่เราจะทํากําไรได้มันจะมีสูงมากๆเลยนั่นเอง ซึ่งสำหรับเคล็ดลับในการหาจังหวะเข้าเทรดตามจุดกับตัวที่มันเร็วๆแบบนี้นะครับทุกคนมีอยู่2เคล็ดลับด้วยกันที่ผมสรุปมาได้ในตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับเคล็ดลับอย่างแรกเลยก็คือให้เราเทรดตามเทรนเท่านั้นนะครับคำว่าตามเทรนหมายความว่ายังไงหมายความว่านี่ครับ ภาพใหญ่กราฟจะต้องวิ่งแต่ระดับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นั่นเองนะครับกราฟจะต้องวิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เท่านั้นหรือว่ากลับกันกราฟก็จะต้องวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าจังหวะการกับตัวที่มันเร็วๆส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นในกราฟที่เป็นเทรนได้ดีกว่า นั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้ถ้าเราเจอกราฟที่เป็นเทรนชัดเจนแล้วต่อไปเคล็ดลับอย่างที่2ให้เราดูว่าล่าสุดช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีจังหวะการกลับตัวแรงๆเกิดขึ้นมาก่อนแล้วหรือยังเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจังหวะที่มันกลับตัวแรงๆมันจะเกิดขึ้นในเวลาที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนอย่างในตัวอย่างเห็นไหมครับก่อนหน้านี้ ราคาวิ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวเกิดการย่อตัวลงมาชนกับเส้น EMA แล้วหลังจากนั้นราคาวิ่งลงต่อไม่ไหวเขากลับตัววิ่งขึ้นมาแรงเลยแล้วพวกเราเห็นอะไรต่อหลังจากนั้นไหมครับนี่นะครับเราจะเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยราคาย่อตัวลงมาชนเส้น EMA อีกแต่ก็ลงต่อไม่ไหวเหมือนกับก่อนหน้าเลยแล้วเขาก็กลับตัวขึ้นแรงเหมือนกันเลย นั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นไปไกลเท่ากันแต่ว่าความแรงในการวิ่งขึ้นเห็นไหมครับว่ามันแรงพอๆกันเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือเคล็ดลับข้อที่2นี้นะครับให้เราดูก่อนว่าล่าสุดในช่วงที่ผ่านมามีการกลับตัววิ่งขึ้นแรงๆแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วหรือยังถ้ามีแล้วก็แปลว่าเดี๋ยวอีกสักพักมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่น่าจะเกิดขึ้นอีกก็ให้เราเฝ้าสังเกตดูเตรียมหาจังหวะเข้าเทรดได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเคล็ดลับทั้ง2ข้อของ เทคนิคนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดให้เ,เพื่อนๆดูกันนะครับนี่เลยครับผมสมมุติว่าถ้าณตอนนั้นเราเปิดกราฟขึ้นมาแล้วเราเห็นว่าภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นก็ให้เราดูต่อนะครับว่าแล้วในภาพเล็กณนะตอนนั้นมีจังหวะการกลับตัวขึ้นแรงๆเกิดขึ้นมาหรือ,อยังนะครับนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ราคามีการย่อตัวลงไปตรงนี้แล้วก็สุดท้ายลงต่อไม่ไหวเขากลับตัววิ่งขึ้นมาแรงแทนทเห็นไหมครับตรงช่วงนี้นี่เลยนะครับถ้าเราเจอแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการกลับตัววิ่งขึ้นแรงเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้เรารอดูเลยครับว่าหลังจากนี้เขาจะมีการย่อตัวลงมาอีกหรือเปล่าถ้าเขาย่อตัวลงมาชนเส้น EMA อีกเห็นไหมครับเหมือนในตัวอย่างแบบนี้เนาะก่อนนี่เลยนะครับให้เราหาจังหวะเทรดขึ้นณนะช่วงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะแล้วหลังจากนี้ก็ส่วนใหญ่ราคามันก็จะพุ่งขึ้นแรงยาว ยาวให้กับเราแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเราจะหาจังหวะเก่งว่าราคาจะกลับตัวขึ้นให้เราดูแบบนี้นะครับทุกคนดูก่อนว่าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มาดูต่อว่าแล้วภาพเล็กมีจังหวะการกลับตัวขึ้นแรงๆเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วหรือยังถ้ามีแล้วก็รอให้ราคากลับตัวลงมาชน EMA อีกรอบหนึ่งแล้วก็หาจังหวะเข้าเทรดในรอบต่อไปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้กลับกันถ้าเราจะหาจังหวะเก่งว่าราคาจะกลับตัวลงก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนว่าภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขา ลงหรือเปล่าถ้าภาพใหญ่เราเห็นว่าการาฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับคราวนี้ต่อไปก็ให้เราลงไปดูในภาพเล็กต่อว่าการาฟเนี่ยมีการกลับตัววิ่งไปชนเส้น EMA แล้วกลับตัววิ่งไปต่อไม่ไหวสุดท้ายกลับตัววิ่งลงมายาวๆหรือยังถ้าในภาพเล็กก็มีจังหวะนี้เกิดขึ้นแล้วต่อไปก็ให้เรารอดูต่อเลยว่าแล้วหลังจากนั้นการาฟจะกลับตัววิ่งขึ้นมาชนเส้น EMA อีกเมื่อไหร่ถ้าการาฟกลับตัววิ่งขึ้นมาชนเส้น EMA แล้วเราก็สามารถหาจังหวะเข้าเทรดนะงนี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วกราฟหลังจากนี้มันก็จะกลับตัววิ่งลงยาวๆให้กับเราแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหาจังหวะเข้าเทรดตามการกลับตัวของกราฟที่มันกลับตัวเร็วๆแรงๆ แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูสรุปการเทรดของผมกันหน่อยนะครับว่าวินเลทที่ผมได้จากเทคนิคนี้มันสูงขนาดไหนนะครับนี่นะครับทางขวาจะเป็นกราฟวินเลทของผมในแต่ละวันที่ผมทําได้นะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่วินเลทของผมอยู่ที่ระดับ60%ขึ้นไปแทบจะตลอดทุกวันเลยนะครับต้องบอกเลยครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแม่นยํามากๆเลยนะครับซึ่งนี่นะครับอันนี้ก็เป็น กัไรที่ผมทําได้ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทุกคนเฉลี่ยแล้วนะครับตกอยู่ที่วันละประมาณ36.74ดอลลาร์นะครับทุกคนแล้วก็ขนาดออเดอร์เฉลี่ยที่ผมเทรดก็คืออยู่ที่ประมาณ1 0ถึง2ี่เหรียญนะครับทุกคนไม่มาติงเกลนะก็คือถ้าสมมติออเดอร์แรกเทรด20เหรียญแล้วแพ้ อเดอร์ที่2ผมก็จะเทรดที่20เหรียญเหมือนเดิมนั่นเองนะครับไม่มีมาติงเกลนะครับทุกคนเดินไม้เสมอเท่ากันตลอดเลยนะครับก่อนนี้เลยนะครับถือว่าผลงานของเทคนิคนี้โดยรวมออกมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนช่วงอาทิตย์แรกนะครับทุกคนนี่นะพอร์ตผมเนี่ยโตเยอะมากเลยนะครับเนี่ยกำไรรวมไป200กว่าเหรียญเลยนะทุกคนผมอยากจะทําคลิปออกมาสอนมากๆเลยนะแต่ว่าติดตรงที่มันเพิ่งเทรดมาแค่อาทิตย์เดียวนะครับผมกลัวว่าเฮ้ยตัวเทคนิคมันอาจจะไม่ได้เสถียรขนาดนั้นหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นว่ากว่าจะได้มาแชร์ เทคนิคนี้เนี่ยก็เลยผ่านมาตั้ง2สัปดาห์เลยนะครับก็คือผมต้องลองใช้ก่อนว่าเอ้ยมันดีจริงหรือเปล่ามันเสถียรจริงหรือเปล่ามันจะใช้ทํากําไรให้กับเราได้จริงหรือเปล่าก่อนนั่นเองนะครับก่อนที่จะมาสอนให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งสรุปแล้วก็เท่าที่ผมใช้มาถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือเทคนิค EMA 5กับ15 เทคนิคดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนําว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะเส ก็แนะนำว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทําคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลย เป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนๆมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทํากําไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกับการอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับ สัสีนะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคน,นอมากที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้เวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ